พระพุทธเจ้า5พระองค์ใช่ป่ะ5องค์องค์ใหญ่เลยสวยพระพุทธเจ้า5พระองค์ซ้อนกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูพระเจดีย์สีทองก่อนนะครับอยู่ตรงข้ามกับพระพุทธเจ้า5พระองค์วิวสวยเลยเห็นภูเขาเป็นลูกๆเลยอันนี้น่าจะไม่มีให้ขึ้นอีกแล้วมั้งน่าจะสูงที่สุดแล้วล่ะของพระเจดีย์สีทองเอออีสวยนะข้างบนนั่นนะแต่การว่าสวยไหมการมองไม่เห็นไงการตัวเตี้ยเออนี่ดูดิเสียดายนะไม่มีหมอกอันนี้เรามารถมินิบัสครับต้องบอกว่ารถมินิบัสนี่ขึ้นมาได้ในวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วหน้าก็จะเป็นสวนมีน้ำตกสูงว่ะเออกำลังจะลงอ่ะสูงยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันอันนี้เรามาถึงประมาณช่วงเกือบสายๆนะครับประมาณ10โมง11โมงก็จะไม่มีหมอกเดี๋ยวรอกระลันตื่นก่อนผาซ่อนแก้วดูนี่ยังไม่ตื่นนะด้านบนก็จะมีร้านค้าร้านอาหารขายด้วยนะครับมีบุหิมะและสตรอเบอรี่จำหน่ายด้วยนะครับตื่นยังหน้าบึ้งเลยไปของขายเพียบเลยสวยเลยเนี่ยไปแล้วเลสซาโก้พระพุทธเจ้า5พระองค์ใช่ป่ะ5องค์เออสวยเนี่ยวันนี้อากาศดีผู้คนมากันเยอะเลยครับแม่ไปกับเก่งเพราะเดี๋ยวตอนขึ้นอ่ะเขาบอกว่าสวยเลยองค์ใหญ่เลยสวยพระพุทธเจ้า5พระองค์ซ้อนกันอยู่ส่วนฝั่งตรงข้ามจะเป็นพระเจดีย์สีทองนะครับการเห็นพระพุทธเจ้าบ่ลูก
สีขาวอะเห็นไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าสีขาวอะพระเห็นพระสีขาวไหมลูกเห็นพระไหมองค์ใหญ่ๆอ่ะสีขาวๆอ่ะเห็นไหมกี่องค์ซ้อนกันอยู่ใช่เปล่านั่งซ้อนกันอยู่ใช่เปล่าเดี๋ยวเรามาดูพระเจดีย์สีทองก่อนนะครับอยู่ตรงข้ามกับพระพุทธเจ้า5พระองค์เรามาชมพระเจดีย์กันก่อนก่อนเข้าต้องถอดรองเท้าและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยด้วยนะครับไปกาลันเดี๋ยวเราไปชมพระเจดีย์กันก่อนลูกเดินไปไหนเนี่ยน้องสิก้าไปเราเดินไปชมข้างในกันก่อนต้องอะไรล่ะด้านในก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุให้กราบไหว้บูชาและมีตู้ให้ร่วมทำบุญต่างๆครับจะได้แบบว่าตัวเกี่ยวพาและแต่หันหน้ามาพวกเสาพวกกำแพงของพระเจดีย์เขาก็จะประดับเป็นด้วยพวกฝาชามเครื่องเบญจรงค์ไปทั่วทั้งบริเวณพระเจดีย์เลยเสาทั้งกำแพงอันนี้เข้ามากราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุนะขึ้นไปดูข้างบนกันข้างบนน่าจะสวยนะใช่ป่ะลูกวิวสวยเลยเห็นภูเขาเป็นลูกๆเลยสวยนี่อยู่บนยอดสูงสุดของเจดีย์นะครับวิวทิวทัศน์เป็นภูเขาแต่ไม่มีหมอกเข้ามาสายข้างในก็จะมีให้กราบไหว้พระนะครับตรงนี้สวยตรงนี้สวยกะรันเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้ดูเร็วๆมุมนี้สวยเนี่ยเร็วๆๆข้างบนกันเราต้องขึ้นไปยอดสูงสุดของเจดีย์ดูว่ามีอะไรการว่ามันมีอะไรนะการว่าอะไรนะไม่มีอ่ะมีไหมการว่ามีอะไรไหมลูกมีจัดรถพวกเขามีให้ขึ้นไปอีกเนี่ยเฮ้ยแต่วิวสวยมากเลยนานๆจะได้มาเขาคอทีนี่เป็นครั้งแรกครับสวยวิวสวยเลยจะรันงอนไปแล้วป้าป้าป้า
าจะถ่ายคลิปกาลันจะให้จูงกาลันก็เลยงอนขี้งอนจริงๆนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะหุบเขาใช่หุบปะหรือห่วงหรืออะไรนะช่องเขาอ่ะสวยเนี่ยดูการันเฮ้ยการมีปลาปังไงโอเคไหมใช่ต้องมีสัตว์ต้องมีสัตว์โอ้แล้วมาวัดมันจะมีสัตว์แม่ลูกหืมข้างหน้าฮะอันนี้ก็อยากด้วยคือกินปลาไปกรันป้าป้าว่ามันต้องมีทางให้เราขึ้นไปอีกนะเฮ้ยไม่ไหวอ่ะจะไปห้องน้ำอ๋อว่ามีปวดท้องไปกรันขึ้นไปกับป้าป้าเปล่าไปอันนี้ให้ย่ามีจูงนะครับปวดท้องขึ้นมาไม่ไหวยาฮูอันนี้น่าจะไม่มีให้ขึ้นอีกแล้วมั้งน่าจะสูงที่สุดแล้วล่ะของพัดเจดีสีทองเราจะต่อไปแล้วก็ไปดูแถวบริเวณพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ฝั่งนู้นยังไม่ได้ดูครับอันนี้มาดูพระเจดีย์ก่อนอีสวยนะข้างบนนั่นนะแต่การว่าสวยไหม การมองไม่เห็นไง การตัวเตี้ยนี่ดูดิเนี่ยอีให้การดูนี่ดิโอ้ช่องหุบเขานู้นน่ะนี่สวยอ่ะเสียดายนะไม่มีหมอกมีหมอกน่าจะสวยกว่านี้อีกอันนี้เป็นทางที่เราเดินเข้ามาเป็นที่จอดรถอันนี้เรามารถมินิบัสครับต้องบอกว่ารถมินิบัสนี่ขึ้นมาได้นะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วรถมินิบัสขึ้นมาได้นะครับสบายได้สบายเลยเห็นพี่คนขับบอก อันนี้มาชมพระเจดีย์เอ้ยพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับนี่ต้องถอดรองเท้าเหมือนกันนะครับฮะโอเคจะถ่ายรูปรวมหน่อยชมข้างนอกก่อนไหมข้างล่างก็จะเป็นสวนมีน้ำตกวิวเป็นเขาสวยเลยสูงป่ะการจะลงอ่ะก็สูงนะวัดนี้อยู่บนเขาเลยนะสวยอ่ะสูงจริงบริเวณหลังพระพุทธเจ้า5พระองค์ก็จะมีร้านข้าวแกงครับ
อยู่หลังพระเลยครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันนี่มีเซเว่นนะครับเขาบอกเป็นเซเว่นที่วิวดีที่สุดแม่แดดหลังองค์พระวัดผาซ่อนแก้วตรงข้ามเซเว่นสินค้าทุกชิ้นทุกชนิดของเรามีมาตรฐานร้านนี่ทำเลดีมากเลยอยู่บนเขารับประทานแล้วสบายใจ